เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการสารสายใยระหว่างชาวมือบนกับชนมือล่างให้เขาได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากันที่หมู่7กามิยออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นบ้านลูกกำพร้า4คนอาศัยอยู่กับโต๊ะฟาติมะซึ่งอายุมากแล้วบ้านนี้ทั้งบิดาแล้วก็มารดาเสียชีวิตเป็นเรื่องราวที่น่าสงสารจริงๆในสภาพบ้านที่ไม่มีผู้ดูแลอยู่กับยายแก่ๆเด็กๆนั้นในสภาพเปื้อนปอนกางเกงเสื้อผ้าเนี่ยมอมแมมแล้วก็ขาดริ้วถ้าจะถามกันว่าเด็กกำพร้านั้นเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องดูแลตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พวกเราได้ตระหนักแล้วก็ช่วยกันคิดว่าการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้าการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องช่วยกันร่วมมือกันแล้วก็ดูแลในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสยังมีอีกหลายครอบครัวนักที่ต้องการการดูแลวันนี้เรามากันที่กามิยอที่ตานีแห่งนี้ไปติดตามชมครับว่าเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษอยากจะถามยายของเด็กในโต๊ะเนี่ยนะครับนะโต๊ะฟาติมะให้ต้องฟื้นนอนเล่าถึงสาเหตุการเสียชีวิตของบิดาพ่อของเด็กแล้วก็แม่เขาเป็นอะไรสิคือเท่าชีวิตเตินกันเตินเนาะอิสโซนี่เมฆมุดดอกนึงนะบัดกันอันสักเกะกาปอมาตีอย่าดมเม่นะดมเม่ได้ก็จริงมาคุยตอนนี้มันต้องตีมหมายความว่าเขาเด็กบอกว่าการเสียชีวิตของแม่เด็กคนนี้เนื่องจากเป็นความดันแล้วก็มาจากเบาหวานแล้วพ่อครับปัจจุบันปวดเยอะปวดเยอะจริงไหมนี่ปวดเยอะจริงไหมนี่ก็จังมันปวดเลยเพราะว่ามีเบาหวานทั้งสองคนเบาหวานก็เป็นอีกคนของพ่อนี่คือว่ามันแก่กว่าอายุมากกว่าอายุมากกว่าหลังจากบิดามารดาเขาเสียเนี่ยเยอะแต่ก็ให้เขาวุ่นเลยค่ะโอ้งานเนาะเพียวครับเขามีรายได้จากไหนศิลปะพันเดเบเดมาตีนะไอตัวได้เลยเอคโนมีฮัสเซเลดวิดวิกาโปตัวดุเบมันเนาะนวดมาเกะเนาะกาโปเออวีสกุลวงตีผมว่าตรงนี้มีท่านผู้ใหญ่ใจดีมาให้นิดๆหน่อยๆประมาณนั้นก็เลยได้จัดการเขาให้หลานไปโรงเรียนยังไงจ่ายให้ปัตตุดุกุนดุวีเอบุวีตุดุวีบุดักสกอลานิ่งberapa kok sehari kadang-kadang 10 ke kadang-kadang 5 ke ada ada macam aje naik 20 ada naik ada kak 10 ngan 5 dah keruduk wii keruduk wii 20 ke ambil wii sikit ผมว่าก็ตัดดอกได้มันให้เด็กไปเรียนปกติให้10บาทถ้าไม่มีก็ลงมาที่5บาทว่า20บาทนี่ไม่เคยขึ้นเดี๋ยวสวีได้รวบเลิกเลยเขามีรายได้ทำงานอะไรทำได้ดูดูว่าคือจังกะปอเออแต่นี่ดูดูเลยมาตั้งดูดูต่อเลยว่าจะต้องทำทีก็รวมอีกบุเลยวันก็อัตว์ปัจจุบันก็เลยไปมาตุนนอตเวกมันในนอตเวกเบย์ผมว่าแต่ก่อนนี้เขาตัดยางในวันละร้อยต้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยจะได้
3ตะเกะประมาณ300บาทแล้วก็พอได้เงินมาปั๊บไม่ให้เด็กๆก็หมดหมดแล้วตอนนี้ตัดได้ไหมแล้วนี่บุเรมอตานากีสักกี่ตะกะมอตังปะอัมเบะก็เลยพอสอนฮับปะตุนี้ดอกยามุฮันดีมาตัวก็นะมาตัวมาตัวตักปะนี่หนักตอนนี้แกทำงานไม่ได้ก็ปวดในท้องแล้วก็สายตาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะป่วยด้วยเต็มใบหน้าปกหน้าปกอยากเอาลาบุลาบุลอสเบลล์นี่เนี่ยบ้านนี้ปลูกนานแล้วไหมอุโมงนี่ลาโมนลาโมนอะไรลาโมดอกโมนี่แต่ละสกิตาประทังปลูกเลยครับไม่รู้ไปเฉยเลยก็ปลูกได้มาประมาณ40ปี40ปีเป็นไงพอแต่เห็นสภาพบ้านเป็นไงบ้างก็รู้สึกอยากมีทางช่วยเหลือนะแต่มันผุพังผุพังดูแล้วสภาพความอยู่เป็นอยู่ต้องปรับปรุงอย่างยิ่งแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์คือจะหาให้แนวทางจะช่วยยังไงกันลีเนาะก็ลีมอฮะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ลีถามเขาที่ว่ารักหลานไหมนึกการซื้อแล้วก็จุ๊จุ๊สายเย่แล้วจุ๊จุ๊กิตเตอร์สายเย่ดอกสายเย่ว่าโอ้จุ๊จุ๊รักหลานมันมากขอไปจะให้ไหมเนี่ยอะไรมีเตอร์นักมีโอกีนักวินะเอ้ยดอกเท่าน้อยอย่าล้นเลยได้นักมีโอกีนักวินะนักมีจุ๊จุ๊นักมีเพโกว่าสปอตเตอร์อุ้ยไม่ให้ครับไม่ให้ครับตู้เยอะแล้วก็จะให้อนาคตหลานเป็นยังไงถามถึงอนาคตปัจจุบันจิตจิตตัวนิ่งๆเนี่ยนาวีจูจูกิตนี่อ่ะคือเนี่ยวิญญาณดีกว่านะวิญญาณดีแล้วมันเนาะวิญญาณเล็กมันเล็กต่อสื่อเลยดอกมันเล็กวิญญาณดีแล้วมันเล็กได้วิญญาณมันเล็กปัจจุบันวิญญาณดีแล้วมันวิญญาณมันเล็กนี่นาวากว่านะตูนหัตถ์งานจริงก็ตัดดอกมุดานี่ตัวก็งานจริงเขาจะให้ลูกเนี่ยไปทางที่ดีแล้วเราสอบถามว่าให้ทางที่ดีคือจะต้องทำยังไงว่าจะต้องส่งเรียนทีนี้พอจะส่งเรียนปุ๊บมันติดที่ทุนการศึกษาอะไรก็เลยไปไม่ได้วันนี้มูลที่ศรัทธาชนนำปัจจัยมานะครับเราจะหาข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วเพื่อที่จะได้มอบทุนการศึกษารายเดือนให้ถ้าได้ทุนก็จะรู้สึกยังไงทุนประจำเดือนให้กับหลานถามตกดีการเลียนเดินนักบุญดูวิมอมดาเทียเทียบุญเลบวนเนาะกระดอกเนาะดูวิก็เลี้ยงต้องการครับท่านก็เลยเนาะครับวันนี้ศรัทธาชนได้ลงพื้นที่มาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะรู้สึกดีใจมีทางทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ของมัสยิดนะท่านก็เตบนะเป็นล้อได้ลงพื้นที่มาแล้วพร้อมทั้งประธานชมรมส่งเสริมอาชีพศรัทธาชนสตรีศรัทธาชนของเรานะถือโอกาสนี้ได้มอบปัจจัยให้กับผู้ที่ดูแลผู้ปกครองของเด็กนะฮะต้องฟาติมะนะครับเชิญฮะครับเรารู้สึกอย่างไรครับที่เราได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็นำปัจจัยสิ่งของมามอบให้กันเนี่ยให้ก็จะถามมาวาซาเบว่าสเวนเราจะมาบุเลห์ว่าอีรักสุขก็เรื่องว่าอีก็ตัดโตเพราะว่าอย่างไรรู้สึกดีใจมากเลยที่ทางทีมงานเยี่ยมครับช่วงนี้คงจะให้ท่านประธานนะผู้กองฟรุกได้พูดคุยกับท่านถามว่ามีตังค์เท่าไหร่มีตังค์มีเงินติดตอนนี้ได้รู้วิระได้ทุบได้บุกับปอได้ดอสกับปอได้ดอสกับปอได้ดอสตูบุตรอุตนาเกงAda ruang loh ke ayah hang tak mana ha. Tahun ni tak ada wang di tua, hanya 20 baht. Wah, di sini tak tahu. Malay, malay pecah satu mai. Lupa juga, tak tahu pecah mana. Tadi awak tak ada. Nyanyok, tadi nana neng. Nyanyok, ati dah satu bol. Dah ada tak malay pecah duit kan? Nogi, kalau cari gak. Cari apa tak itu? Pecah duit loh loh ke ayah ni. ครับวันนี้เรามาเยี่ยมที่ตำบลกะนิยอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมาเยี่ยมครอบครัวกำพร้ายายอายุ70ปีนะครับเด็กกำพร้า3คนนี่3ใช่ไหมหรือ4คน4คนนะครับปรากฏว่าพ่อแม่ตายหมดแล้วครับ
ก็ยายเนี่ยวัย70ปีนี่ก็อาศัยกรีดยางบ้างเป็นบางครั้งที่มีกำลังแล้วก็พอจะนำรายได้มามาตอนนี้อายุก็มากแล้วชักไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับก็สภาพความเป็นอยู่ทั้งบ้านทั้งตัวคนนี่ผมเห็นแล้วก็แหมมันเป็นภาพที่เราสะเทือนใจนะครับว่ายังมีพี่น้องของเราที่ลำบากยากจนกันอยู่อย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ถามยายอายุ70ปีนี่บอกว่ามีเงินติดตัวไหมมีอยู่20บาทเองนะครับแล้วตอนนี้ตั้งไว้ไหนลืมไปแล้วด้วยก็อยู่กันแบบเรียกว่าตามอัตภาพนะก็อาศัยญาติพี่น้องหรือว่าคนข้างเคียงมาช่วยเหลือดูแลบ้างใช่ไหมมีบ้างมีบ้างครับชีวิตอยู่แบบไม่มีอนาคตเลยครับหมดอนาคตอยู่กันแบบเรียกว่าแต่ละคนดูฮะอ้วนไหมผอมครับไม่อ้วนร่างกายแต่ละคนครับวันนี้ศรัทธาชนเราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้วคงจะได้มอบสิ่งของแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมทั้งจะคงพิจารณานะครับก็จะได้ช่วยดูแลกันในเรื่องทุนการศึกษาให้กับบรรดาเด็กกำพร้า4คนนะครับที่บ้านตำบลกะนิยอกะมิยอกะมิยอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโออัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Saya Ramlah Dallah เป็นอสม.7ที่ตำบลกะมิยอนี่ค่ะทำไมต้องมาพาทีมงานเรามาดูแลบ้านนี้พอดีเห็นความเป็นอยู่ของเด็กๆแล้วก็ได้ติดต่อกับฝ่ายแล้วก็เกี่ยวกับชุมชนชมรมส่งเสริมเด็กกำพร้าเป็นไงเห็นสภาพแล้วเป็นไงบ้างก็อยากช่วยแต่ว่าไม่มีกำลังจะช่วยก็ส่งข่าวส่งข่าวค่ะแล้วก็มาเห็นสภาพแล้วเป็นไงที่เราเห็นว่าจุดด้อยของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก็รายได้แล้วก็ความเป็นอยู่การแต่งกายแบบนี้ค่ะอาหารการกินสงสารมากเห็นว่าเขาเสียชีวิตทั้งบิดาแล้วก็มารดาใช่ค่ะเสียชีวิตทั้งบิดาและมารดาวันนี้เราลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนรู้สึกไงเอาปัจจัยเอาก็ดีใจที่มีหน่วยงานที่ลงมาช่วยค่ะจะได้ให้แบบความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นค่ะอยากเขาให้ได้รับทุนการศึกษาประจำเดือนไหมอยากค่ะอยากมากเลยเพราะว่าเด็กจะได้มีการศึกษาแบบคนอื่นเขาค่ะเขาเรียนที่ไหนปกติเขาเรียนที่ไหนโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอค่ะพูดถึงอนาคตของเขาอยากจะให้เขาเป็นอะไรก็อยากให้มีการศึกษาแบบเด็กทั่วไปค่ะในฐานะที่เราเป็นคนนำพามาแล้ววันนี้เราได้มาช่วยเหลือกันอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่ได้ฝากปัจจัยสิ่งของมาให้บ้านนี้ขอบคุณพี่น้องผู้บริจาคที่มาช่วยเด็กกำพร้าทั้ง4คนที่กับหมอนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากดีใจมากค่ะผมชื่อมะซอเลฮาจินอลนะครับเป็นผู้ช่วยมุจิตตำบลกะมิยอนะครับผมก็ดูแลเด็กก็ไม่สบายใจนะครับเป็นยังไงสภาพก็เป็นยังไงสภาพก็ไม่พอกินนะครับพอดีญาติก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามียายคนเดียวนะครับรู้สึกยังไงสงสารรู้สึกว่าสงสารเด็กเด็กก่อนญาติปิดยามันได้นะจวนนี้มันไม่มีแรงแล้วอายุ70กว่าแต่ว่าผมก็ดีใจคุณมาบริจาคบ้านวัวนี่แหละช่วงนี้วัวก็สบายใจคุณมาบริจาคก็คุณพี่น้องที่บริจาคนะครับให้ลูกหลานได้ดีขึ้นเป็นอะไรกันเป็นญาติกันไหมไม่ครับดีใจไหมดีใจนะครับเห็นต้องการให้ดูแลเรื่องอะไรบ้างบ้านเนี้ยสภาพบ้านเป็นไง สภาพบ้านก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันรั่วตลอดเวลาผมตกนอนก็ไม่สบายใจ
แค่นั้นแหละแต่ว่าคนมาบริจาคก็ดีใจแล้วสวัสดีค่ะรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดิฉันวันรดียะห์เวหลงเป็นประธานชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีศรัทธาชนวันนี้พาทีมงานมาลงเยี่ยมเด็กกำพร้าหมู่บ้านกามิยอหมู่7ตำบลกามิยอค่ะเป็นครอบครัวเด็กกำพร้าที่มีเด็กกำพร้าทั้งหมด4คนแล้วก็เสียชีวิตทั้งบิดาและมารดาแล้วก็ลูกๆ ก็อยู่ยังอยู่ในวัยเรียนเด็กๆทั้งหมดอาศัยอยู่กับยายซึ่งมีอายุประมาณ70ปีค่ะแล้วก็ทางบ้านก็ไม่มีรายได้สภาพบ้านดูแล้วเศร้าเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือได้ทราบข่าวจากกะที่เป็นอสม.แล้วก็เราก็เตรียมอยากจะมาเยี่ยมแต่ว่าต้องรอทางทีมงานกรุงเทพเพราะวันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมแล้วก็หลายๆฝ่ายที่มาเยี่ยมวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่เห็นความสำคัญของครอบครัวเด็กกำพร้าครอบครัวนี้ซึ่งได้พูดคุยกับเหมาะตอนนี้ก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไม่รู้ว่าจะได้ดูแลหลานๆไปอีกกี่ปีแล้วก็อยากให้ทางบ้านช่วยกันในเรื่องทุนการศึกษาเพราะว่าเด็กๆก็น่าสงสารน่ะอยากให้ดูสภาพเด็กก็พูดไม่ออกนึกถึงลูกตัวเองลูกเราก็อาจจะดีกว่าเขาแต่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าทีมที่มาเยี่ยมช่วยได้ก็อยากให้ช่วยค่ะหมดทางมูลนิธิช่วยได้ก็อยากให้ช่วยเต็มที่เลยครอบครัวนี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ในฐานะเลขาของชมรมอย่างที่ประธานได้กล่าวไว้ก็อยากให้ทางมูลนิธิศรัทธาชนได้มีการช่วยเหลือทางครอบครัวนี้ค่ะฉันได้รับจากท่านนบีคือวิธีของผู้เกรียงไกรโออัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ความร่วมมือที่ทางชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับเราลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนครอบครัวจูปอเต้นี้มีลูกถึง4คนพี่น้องสภาพเนี่ยลำบากฮะเดือดร้อนหลายคนเนี่ยเอ่ยปากว่าสงสารเด็กนะฮะพี่น้องจะเห็นสภาพอันนี้ของจริงนะฮะเด็กที่อยู่ในสภาพเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มที่ขาดแคลนในขณะที่บ้านเนี่ยดูเอามือลงไปอยู่ในร่องเห็นไหมผุพัง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับการดูแลที่สำคัญทั้งบิดาแล้วก็มารดาเสียชีวิตโต๊ะฟาติมอเองเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ช่วงนี้เนี่ยเจ็บท้องแล้วก็สายตาแย่แล้วนะครับอนาคตข้างหน้าเด็กเหล่านี้จะอยู่กับใครอย่างไรฝากเป็นคำถามให้กับท่านผู้ชมรายการได้คิดกันนะที่นี่บ้านกามิยอหมู่7กามิยออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่นะครับพี่น้องท่านใดต้องการที่จะร่วมกันบริจาคทุนการศึกษารายเดือนให้กับลูกกำพร้านี้ประสานมายังรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำน้ำใจจากพี่น้องมาสู่ครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใย